ป็นเหี้ยเอ้ยเป็นเหี้ยเฉยๆเป็นเหี้ยดีนะแต่ดีนะแต่ดีนะแต่ดีนะดีดีดีเหี้ยเหี้ยเพราะเขาก็คงกำหมัดแล้วผมพูดว่าถ้าผมลุกขึ้นไปได้หรือผมมีอาวุธรอดไปนะไม่หรอกมึงเนิร์ฟปามทำไมเอานะคุณหน้าหมีรอบนี้ผมแค่เอามีดจิ้มตรงหัวใจคุณเองคุณจะไปคิดมากอะไรพี่ติ๊มรอบนี้ติดมุมไหมรอบนี้ติดใจอะดิไม่ได้ติดติดไม้เลยอันนี้เลือดแต่ติดไม้เลยมีคนตะโกนบอกให้รีบขึ้นรถแต่เราหมอไม่ทันเฮ้ยหมอมาช้าครับหนึ่งตัวตายคนนี้ผมไม่ทันจริงๆเลยนะไม่ทันแหละเสียดายนะเสียดายมากอีกนิดเดียวเท่านั้นจะถึงประตูอยู่มึงดียกแว่นรองเท้าอีกแล้วเอ้ยทำไมอะอาดิดาสยอกไม่รู้ว่าขอตีปากให้นะเจ้พูดไปดีๆอาดิดาสเลยนะกูซ่าเหรอพูดเหรอเพื่อนที่มึงไม่เคยบอกก่อนพูดกูจ่ายเป็นแบบหมาหมื่นนึงเลยได้ป่าววะกูเปลี่ยนไปเป็นรักษาฉีดยาเต็มหลอดประมาณ 4-5 คนอะ6คนประมาณนี้ได้บอกว่าได้ได้ได้เพราะว่าพอดีพวกแก๊งหน้าหมีมันสลบอยู่ที่บนเลยอ่ะเดี๋ยวถึงเวลาให้กูให้มึงเอาคนตรงนี้กลับมาด้วยโอเคโอเคคุยได้เลยนะแม่ถึงแล้วน่ะเสียงใครวะใครนะใครจะคุยนะเมื่อกี้เสียงใครวะโอเคครับเนี่ยมีคนจะคุยด้วยนะโอเคมาลิขอแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวคุยกันผมขอรักษาพวกเพื่อนๆผมก่อนเอาตีมานี่เอานี่เอาคนหน้าหมีมานี่พวกนั้นเดี๋ยวค่อยแล้วเอาคนหน้าหมีมานี่เอาข้างในก่อนพี่พูดคนเหมือนตำรวจเลยคุณหน้าเมื่อกี้วันนี้เราไปรักษาตำรวจสัตว์อ่ะวันนี้เราให้เกียรติเขาผมให้เกียรติเขาอยู่แล้วแต่เราฉีดยาของเราเองก่อนตอนเดินเข้ามาตกใจเลยอะฉีดยาก่อนฉีดยาก่อนฉีดยาพวกเราเองก่อนเดินไปข้างในนู่นเลยเดี๋ยวโดนคนอื่นอย่าเพิ่งรักษาตรงนี้นะครับเอาไปรักษาโรงพยาบาลเด้อผมขอเข็มเล็กนะแบบเล็กสุดๆเลยผมไม่ค่อยเจ็บอะมีพาร์เตอร์ไหมแค่โดนเล็บขวนอะแค่ถอกๆอะอะไรถอกถากๆไม่มีใครแก้กูเลยอะไรถอก thank you อาริคาโตะจะไปถอกๆอย่างเดียวเลยถากๆหมื่นหนึ่งนะโอเคไหมอันนี้ถึงขอจ่ายหมาแบบหมื่นหนึ่งนะโอเคเนาะได้โอเคน่ารักโอเคโอเคแล้วก็ฝากตามหมอมาเลยฝากตามหมอมาเลยเดี๋ยวเอาเข้าไปด้วยไม่เอาได้รายได้ไหมไม่เอาไม่เอาโอเคตามตามนะเอาฮัลโหลครับพี่ถ้าพวกเขาจะรักษาก็ครับพี่พี่บีว่าไงครับพี่เดี๋ยวขึ้นมาหมดเลยก็ดีนะฮัลโหลครับพี่ครับทำไมไม่ขึ้นก็ได้แต่อยู่ไหนอะอะไรนะครับพี่ไปหาที่ไหนอะครับพี่ลุงที่ไหนพี่เปลี่ยนสูตรมาเลยครับแล้วมาเลเบลเปลี่ยนแล้วโอเคแล้วมาเลเบลก่อนดีเลยครับพี่พาไม่ต้องพาใครแล้วพี่มาเลยพี่มาอีกเดียวกับน้องน้องพี่มาเลยโอเคเขียนสุดยอดก่อนสุดยอดนะแบบนี้สะใจไหมเร็วดีปะเร็วได้ใจผมจริงๆเลยนี่แหละน้องผมชอบอะไรเร็วพี่เดี๋ยวไปคำชมนะเจอแป๊บนึงนะโอเคคุณมารีว่าไงครับมันนี่ขอคุยส่วนตัวได้ไหมครับคุยส่วนตัวเหรอได้สิได้ว่าไงครับว่าไงครับคุณมะลิเฮียเป็นตลกเก่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนอยู่นู่นคนนี่ไม่ใช่มะลิเหรอนู่นอะไรมาคนแล้วนี่ใครเนี่ยคนนี้แล้วไม่นางเงือกนี่ใครเนี่ยโอ้ยอย่างแค่เดียวขอโทษโทษอาจารย์ไม่นางเงือกไม่ตั้งใจเที่ยวมะลินะพูดขอทีดิเพื่อนมือกาวจริงๆปีเตอร์กับเออไม่เดี๋ยวกูจะลนปีเตอร์จอนกูฝากจับอนาธากับหน้าหมีไว้จับติดตัวเราไว้เลยเดี๋ยวจังหวะนี้เออตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ตรงนู้นแล้วนะจับติดตัวไว้เลยครับนี่แล้วอนาธาอยู่ไหนโอเคครับจับติดตัวไปครับแล้วก็อนาธาเขาอยู่ไหนละโหดินไปไกลนั่นน่ะอนาธาอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นู่นอยู่ที่เดิมมองไม่เห็นตัวเฉยตรงนี้อุ้มติดตัวไปเลยจอนจอนจอนหรือโทนี่ก็ได้อุ้มติดตัวไว้อุ้มติดตัวไว้ไม่เดี๋ยวตกเขาคุยด้วยนะครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวคุยให้คำดีมาว่าไงครับคุณมาริส่วนตัวไหนคะขอไปข้างในได้ไหมได้เลยมาการเลยโอเคว่าไงครับคุณมะลิคือมะลิอ่ะเพิ่งเข้ากลุ่มเข้าเมืองมาเนี่ยแหละค่ะไม่นานแต่ว่ามะลิรู้เรื่องอาเฉินจากคุณแบมแบมเยอะน่ะครับแล้วไงต่อคือมะลิอยากจะลองถามอาเฉินหน่อยอ่ะว่าคือเมื่อก่อนให้ถามไปเหรอเขาเคยเล่าให้มะลิฟังว่าอาเฉินเป็นคนยังไงอะค่ะครับแล้วไงต่อแต่ทุกวันเนี้ยเขารู้สึกว่าอาเฉินไม่เหมือนเดิมทีเนี้ยมะลิก็เลยเอาเรื่องที่คุณแบมแบมเล่ามาคิดอะค่ะมะลิเลยอยากให้คุณเฉินลองมองว่า
เมื่อก่อนอ่ะคุณเฉินเคยโดนคนรังแกใช่ไหมโดนใช่ครับโขกสับอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมารีไม่อยากให้ไม่อยากให้คุณเฉินนะลองนึกว่าสิ่งที่คุณเฉินเคยโดนอ่ะตอนนี้คุณเฉินกำลังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอ่ะเออก็จริงว่ะทำไมคุณเฉินไม่แบบนึกถึงทำไมคุณเฉินถึงละทิ้งตัวเองไปนะคะเฮียใจแข็งไว้มารีว่าเฉินเคยครับเคยเป็นคนที่โอเคกว่านี้ไม่ใช่หรอคะเฮียใจแข็งไว้เป็นไงบ้างครับพี่ฮะงั้นเดี๋ยวเราจะเป็นโจรอ่ะเราต้องไม่มีจิตใจอ่อนโยนด้วยถ้ามีจิตใจอ่อนโยนไปเป็นพระไปทั้งกลุ่มก็ได้ไม่งั้นเป็นเอางี้ตัวอนาธานแลกแวมแวมตัวหน้าหมีผมเอามาลิเป็นเมียคนที่3ของผมแล้วทำสัญญาตายด้วยอันนี้เวิร์กนะตัวจริงอันนี้สิตัวจริงได้แบบนี้แบบนี้สิถึงเป็นเฮียเฉินไหนชีวิตของคุณหน้าหมีเฮียผมคิดได้จริงแลกกับสัญญาของคุณมะลินะครับส่วนชีวิตของคุณอนาธานแลกกับสัญญาแบมแบมโอ้สุดยอดเลยยังไงครับได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมปล่อยคุณมะลิกลับไปนะต้องอย่างนั้นแล้วทำไมเขาไม่ได้ถึงใจผมบ้างเงียบไปเลยอ่ะเขาทำให้ผมเป็นแบบนี้ใช่ที่มึงจะเป็นโจรมึงต้องเหี้ยมกว่านี้เฮ้ยเพื่อนมึงนี่บัฟเก่งมากต้องอย่าบอกได้มึงใส่ยาบัฟเท่าไหร่วะถ้าเหี้ยมขนาดนี้ต้องเอาเฮียหมีไปถ้ามึงใจดีอ่ะกูบอกเลยนะไปบอกเป็นพระเดี๋ยวเฮียหมีอ่ะสัญญาด้วยเป็นเมียคนที่4ใช่ใช่ไม่เอาไม่เอาไอ้บ้ามึงจะมาทำไมล่ะทั้งนี้พี่ยังไงแค่นั้นแหละอุ้ยพี่ว่าสุดๆพี่เพิ่งรู้พี่ยังตามเดิมอยากจะเป็นโจรอ่ะไม่ใช่แค่ตัวเป็นโจรด้วยใจมันต้องเป็นโจรไปก่อนเป็นความฝันดูก็รู้เป็นความฝันมันฝันอยู่เนี่ยฝันก็เลยเป็นจริงแล้วฝันก็เลยเป็นจริงแล้วไม่แน่นฝันจะเป็นจริงไม่เป็นจริงอยู่ที่เขาเป็นคนตัดสินใจมันเป็นกฎข้อแรกกฎตั้งแต่แรกของแก๊งเลยดีกว่าเมีย4คนอยู่ที่เขาตัดสินใจงั้นไม่ได้เป็นคนเลือกนะเขาต้องตัดสินใจเองโอ้ยโอเคคุณมะลิครับงั้นผมเชิญคุณมะลิกลับไปก่อนในตอนนี้เอาคุณมะลิแล้วถ้าเกิดคุณมะลิกลับมาอีกทีเนี่ยมาตอบคำถามผมด้วยนะครับว่าสรุปจะเป็นเมียคนที่3ผมหรือจะให้หน้าหมีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้พูดว่าอะไรเฉินเมียสาวเนี่ยเอาเรื่องจัดเพื่อนตายาก็แลกกับสัญญาเขาไงทำไมอ่ะก็ชีวิตของมะลิถ้าอยากไอ้ชีวิตของหน้าหมีถ้าอยากให้รอดเอามะลิมาเป็นเมียคนที่3ของเฉินแล้วก็ทำสัญญาตายอยู่ในแก๊งดูไว้ด้วยเอาดิวุฒิ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 วุฒิเอาดิวุฒิวุฒิเอาดิวุฒิเอาดิวุฒิวุฒิทำไมยิ่งต่อยมึงยิ่งถอยวะวุฒิทำไมมึงยิ่งต่อยยิ่งถอยวะวุฒิไม่ใช่เหรอทำไมชี้เราปะวุฒิได้แค่หมัดเดียวอ่ะพอดีวุฒิมันได้เชื้อพระมันเยอะอ่ะโอ้ยโกเมียนี่ว่ะโอเคไหมฮาเดสพูดจาแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะให้เข้าแก๊งไม่ว่าอย่าให้เป็นเมียเข้าใจไหมไม่ได้ไม่ได้อ่ะนัดเดทเลยอันนี้ไม่รู้มองไม่เห็นแวมแวมก็ด้วยแลกกับชีวิตอนาธานเลือกเอาดีนะคะไม่หักมีใครตรงนี้ไหมมีใครตรงนี้ยังอยากคุยกับผมไหมแม่นางเงือกอยากคุยกับผมไหมเอาไหมนางเงือกคือใครแม่นางเงือกอยากคุยกับผมไหมตั้งสติเฮียผมหน่อยไหมอยากไหมแบบว่าตั้งสติไหมแบบว่าเฉินคิดไม่ได้หรอกครับอะไรเงี้ยทำไมชื่ออะไรครับเนี่ยเผื่อจะคิดได้อีกเทศไหนคุณหญิงชื่ออะไรเอ่ยคุณหญิงชื่ออะไรเอ่ยผมอยากคุยจังคุณหญิงชื่ออะไรครับแคมเพิร์ดหรอจะคุยดูเรื่องหรอเขาอยากคุยกับผมไหมล่ะคิดไปคิดมาแม่งก็โรคจิตกันนะเนี่ยเอาไหมเหมือนคนโรคจิตเลยเออเราแม่งเหมือนคนสนุกใช่ผมโรคจิตอย่าโรคจิตเหมือนผมก็แล้วกันแล้วเหมือนคนสนุกอะเวลาแบบคนอื่นกันมีความสุขมากตั้งไงทำแบบเตี้ยมันเป็นโจ๊กเกอร์เลยมันก็ไม่มีความสุขหรอกครับแล้วทำไมถึงไม่โทษเขาที่เขาทำให้ผมเป็นแบบนี้ทำไมถึงโทษแต่ผมคุณตั้งแต่นิสัยไม่ดีคุณไปเป็นคนอื่นโอ้ดูแล้วเติมสติแล้วเรียบร้อยมีห้าดิอย่างเงี้ยมีห้าดิมึงไปจับไอ้คนตรงนู้นมาอีกคนนึงดิเรียบร้อยจับกูไหมไม่เอาไอ้เงาเจ๊กับไปกูแถมตังค์ให้ด้วยแรงมากอะไม่ให้เกียรติลูกสองที่กูมีถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะตีคุณด้วยกันแล้วครับเรื่องนี้อะรอเล่นไม่เอาปล่อยเข้าไปไม่ได้ทำเพื่อดีพอแล้วแค่สองเดี๋ยวดูแลไม่ไหวอ่ะไอ้เพื่อนดูแลไม่ไหวถึงก็ไม่มีปัญญาดูแลมากกว่านี่ฉันดูด่าเพื่อนมาให้2คนเลยนะมาแค่เดียวเพื่อนอะไรอ่ะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเพื่อนคนเดียวดูแลไม่ได้เลยจะมีตั้ง5 6คนหุบปากไม่จะพูดอะไรครับพูดเลยครับจะพูดอะไรครับพูดแฮะไม่ดีที่เป็นเจ๊เนี่ยจำไว้นะว่า2คนมาก็เอาแถมตังค์ให้กูด้วยกูงงมากเลยถ้าใครเอากูไปก็แถมตังค์ให้ด้วยผมไม่แสนเลยเจ๊คุณอาธารเกียรติครับแต่คุณอาธารเปิดเพื่อนของคุณอะชิบหายละเท่าไหร่นะจะมองบาร์ด้วย
หน้าหมีหน้าหมีเหลือกี่นาทีกูหน้าหมีเหลือกี่นาที27ครับเฮ้ยคนนี้จุดพูดไปเดินนั่นรถเถื่อนกูขอพูดบ้างดิเฮ้ยจับไว้หลบไว้ข้างหลังเฮ้ยนี่ไงคุณเมียน้อยมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นน้องชายยางไม่อยู่ครับเอาใครต่อเอาใครต่อสวัสดีครับแม่มาหาถึงที่เลยคือเจ๊ถามหน่อยต้องการเอาลูกสาวเจ๊ไปเล่นความรู้สึกใช่ไหมคือจิตใจนี่เป็นต่ำช้ายิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะเจ๊พูดใช่แล้วทำไมอ่ะพี่เชฟมึงแรงมากเลยนะคนมันชั่วเนี่ยคนมันเลวอ่ะผมไม่ได้เอาแต่แวมแวมนะชีวิตของหน้าหมีเนี่ยผมแลกกับมะลิเออคุณมะลิครับส่วนชีวิตของอนาธานเนี่ยผมแลกกับแวมแวมคุณมะลิรับหน่อยครับเลือกเอาครับหน่อยเจ๊พูดเลยนะคืออะไรมันเกี่ยวอะไรมะลิผมบอกให้หน่อยครับมะลิเกี่ยวอะไรก็ผมเอามะลิด้วยทำไมต้องเอามะลิอ่ะก็ผมจะเอาเมียหลายๆคนทำไมอ่ะกูเสนอเชิญแล้วเขาบอกว่าจะแถมตังค์ให้คนอื่นด้วยมันไม่เอากูเพื่อนเยี่ยมเชิญแน่เลยถ้าจะทำร้ายร่างกายก็คิดดีๆนะเวลามันน้อยเต็มทีแล้วนะช่วยคิดดีๆดีกว่ามั้งแวมพูดดีๆดีกว่ามั้งถ้าเอามารีไปเป็นเมียน้อยก็ฆ่าแวมให้ตายเหอะมันไม่มันง่ายไปอ่ะฆ่าแวมให้ตายทำไมอ่ะเฮียจะให้แวมทุกข์ทรมานอีกนานไม่งั้นก็แล้วแต่ไม่เฮียสำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าคะเฮียไม่ได้สำคัญตัวเองผิดต่อให้เฮียมีเมียเป็นร้อยแวมก็ไม่รู้สึกอะไรค่ะโคตรปฏิธรรมเลยว่ะแวมฟังเฮียนะเวลาเหลืออีก15นาทีตัดสินใจมาแล้วมาบอกแค่นั้นที่อยากฟังโอเคเนาะมึงสร้างไปสวิงกิ้งเหรอเป็นตัดสินใจมานะมีเวลาอีก15นาทีสำหรับอนาธานเออแม่ขอคุยหน่อยลูกยิ่งทำดังยิ่งดูชั่วลงไปทุกทีแวมแวมต้องมาทำสัญญาตายกับเฮียด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยู่ในแก๊งเฮียใส่ชุดสูทขาวเนาะโอ้ยไม่น่ายากหรอกมันคงไม่น่ายากหรอกเนาะน่ารักน่ารักแวมยอมทุกอย่างและถึงเวลาถ้าสมมติว่าแวมยอมทุกอย่างยกเว้นมารีมารีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตอนนี้แวมไม่มีทางเลือกไม่เขาก็เลือกง่ายไอตีตอนน่ะเนี่ยก็เขาก็เลือกสองคนเองไงคิดว่าเฮียเลวจนกลับหลังไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้เคยมองว่าเฮียดีนี่ก็ถูกต้องแค่รู้สึกภูมิใจหน่อยไอ้เจ้าพี่เลวป่ะพูดดิพี่เลวไหมเลวไหมพี่เฮียเลวสุดเลยเลวจริงเลวจริงมึงไม่ใช่เลวนะเลวเลยยำยอดเลยเฮียเลวเลวเลวถือเป็นคำชมนะทุกคนถือเป็นคำชมนะเมียสี่คนน้อยไปอ่ะเมียสี่คนน้อยไปเป็นคำชมนะไอ้ชดช่วยต่ำค่ะเมียสี่คนเมียชั่วไปแล้วชั่วชาติหมาไอ้เฉินถ้าจะคุยก็คุยตรงนี้จะไปคุยตรงไหนไอ้เฉินแวมยอมทุกอย่างนะยกเว้นมารีไม่ไม่แม่ไม่ยอมให้ลูกไปอีกถ้าเกิดลูกไปลูกฆ่าแม่ลูกฆ่าแม่เถอะจริงๆแม่ไม่ยอมมารีไม่เกี่ยวคือลูกขอแม่ไม่สนใจหรอกมันหาไม่ได้ตึกลูกอ่ะลูกเอาไปมันพังแม่ไม่ชอบมันก็พังอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันพังแต่คือมารีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้จะมารีมาเกี่ยวได้ยังไงมารีก็ยังยืนยันไปแล้วไงฟังสิเฮียก็ยืนยันไปแล้วไงโอเคถ้าเฉินชีวิตของหน้าหมีแรกกับมารีลูกเฉินอยู่กับแวมนะเฉินเฮียไม่สนถ้าเจ๊พูดต้องเป็นคนเลือกเองถ้าเจ๊ห้ามพูดด้วยถ้างั้นก็หัวเลยอ่ะหัวนะอ่ะหัวอ่ะหัวเลยเฮ้ยใจเย็นไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องหวดเดี๋ยวนี้เลยหวดให้เขายืนฟังอย่างทรมานอย่างนี้แหละเพราะท้ายเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีไม่ต้องโลกจิตสุดๆตัวที่มันระยำคนจริงๆเลยวะกูเลวอยู่แล้วกูเลวตั้งแต่แรกแล้วด้วยก็ไม่เคยเตียนระยำฮะนี่แหละคิงคิดดีๆสิเขาจะเป็นหนึ่งนี่แหละลูกเองก็ไม่สนใจเหรอเฉินไม่สนใจแบบไม่ซีเรียสนะเวลาเหลือ10นาทีเวลาเดินอยู่เรื่อยๆแบบตัดสินใจมาแล้วกันผมนี่ว่างสุดยอดจริงๆนะคุณหน้ามีเหลือกี่นาทีนะครับ23โอเคมะลิมีเวลา23นาทีเพื่อคิดอนาธานเหลือกี่นาทีนะครับ10นาทีสุดท้ายเพื่อนอนาธานเหลือ10นาทีสุดท้ายเชิญโอเคตัดสินใจได้เต็มที่เลยบอกเจว่ามะลิขอแทนพี่มีได้ไหมผมไม่แลกตัวกับใครทุกคนมีค่าในตัวเองครับเจ๊บ้างมันว่ะแต่มึงแถมกระสอบข้าวสารกูให้คนอื่นไปมึงเอาแม่กูไปด้วยได้ไหมสินสมองเราไม่เป็นเมียน้อยแค่กูยอมจ่ายค่าหมอมึงทั้งชีวิตมึงเอาแม่มึงไปมึงป่วยเวนเฉินสินสมองแลกตัวกับมารีเลยเชื่อนี่ว่าเฉินชอบเวลาเดินเรื่อยๆมันเอาข้าวสารให้คนอื่นด้วยน่ะ
ว่าไงแบมเวลาเดินหนีเรื่อยๆเนาะเร็วๆๆๆๆตัดใจเร็วเหลือกี่นาทีเก้านาทีสุดท้ายเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะเจมี่ก็เหลือไม่เยอะผมได้รู้มาโอเคจะทำสัญญาบอกได้เลยเดี๋ยวจะตามมาจ้างมาพร้อมแล้วบอกอย่าลืมนะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามาแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยผมจะเอามาต่อรองและฆ่าได้ทุกเมื่อโคตรสนุกเลยเว้ยมันโคตรมันดูว่ะพี่ฉันจ๋าจ้าเมียสีไม่พอหรอกขอ6ได้ไหมอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวดูแลไม่ไหวงั้นเอาผู้ชายมาอีกคนนึงสิก็น่าคิดเว้ยหมีไงเอาปูยี่ปูยำเล่นไงพี่หมีเอาเฮียหมีมานวยให้เขาเจ็บใจเล่นหรือมีอีกอย่างเขาบอกผมขืนมึงอยากเข้าข้างหลังเขาพี่หมีขายาวนะกันแล้วหรือว่าหน้าหมีมาเป็นลูกน้องผมเรียกผมว่าลูกพี่แล้วก็ใส่ชุดขาวน่าสนใจนะทำงานส่งเรื่อยๆอ่ะน่าคิดโลพี่หมอมียาถ้าไม่ตกก็มีคนตายในกลุ่มแต่เฮียมานั่งคิดแล้วอันนั้นมันง่ายไปว่ะมันง่ายไปง่ายไปง่ายดิเพราะไม่งั้นเขาก็พยายามเขายอมทำเพื่อหัวใจเขาได้อยู่แล้วเขายอมทำเพื่อหัวใจเขาได้อยู่แล้วก็ผมทำได้อยู่แล้วครับเพราะผมต้องให้เขาทรมานต้องให้เขาทรมานให้เขาเห็นครอบครัวเขาเนี่ยมาเป็นทาสรักษาขาอยู่มีใครไหมครับรักษาโรงพยาบาลมีใครอีกไหมเลวใช่เลวผมไม่เคยเลวคนดีเฉินเลวถือเป็นคำชมนะคำนี้มาเป็นคำชมนะครับยังไงก็เป็นคำชมเลวยิ่งกว่าหมาหมามันดักนางดักลูกตัวเองแล้วไงจะพูดอะไรก็ได้แหละมาจะพูดอะไรก็ได้แหละครับมันเป็นคำชมแหละพูดอะไรก็พูดที่ทำมันเริ่มขึ้นมาแล้วพูดอะไรก็พูดเลยเก็บไปดีหุบปากเก็บไปดีพูดอะไรก็พูดผมเลวได้กว่านี้ไม่ต้องห่วงผมเร็วได้กว่านี้ไหนโชว์หน่อยเร็วกว่านี้โชว์หน่อยใจเย็นครับนะรีบใช้ตอนนี้มันง่ายไปไม่ใช่นะนี่นกฮูกเองเอานกฮูกเหรอเสียงในหัวเสียงในหัวนกบินผ่านแน่ตรงนี้มีผู้ชายหน่วยกล้าดีๆมาเอามาเป็นอีกละคนดีมากเอามาให้โจลี่เย็นตูดเลยแรงมากถ้าสัก4คนแรก1มีไหมมีตรงนี้ที่ใครที่อยากจะยอมมาเป็นแทนไหมคนที่สลบอยู่ตรงนู้นมีไหมผมถามหน่อยมีไหมมีใครที่ยังไงครับรักพี่รักน้องจะมาเป็นแฟนไหมยังไงว่ามาดิไม่ต้องไปพูดใจเย็นใจเย็นน้องชายไม่ต้องสี่ชีวิตแรกหนึ่งชีวิตไหมแบบนี้ดีไหมสี่ชีวิตของพวกคุณเนี่ยมาอยู่แก๊งผมมาเป็นลูกน้องทำงานให้ผมเปิดวงไม้แลกกับธนาคารหนึ่งชีวิตน่าสนใจแบบนี้แต่มึงจะไม่ได้เมียเพิ่มนะไม่ผมแค่ลองถามดูเขาสนใจไหมอ้าวรักไหมรักพี่รักน้องพอไหมหรือว่ามันรักไม่พอเปิดวงได้ครับเปิดวงได้ป่ะครับเปิดวงไหนอ่ะเปิดวงสามเลยครับเปิดวงสามเลยได้ดีกันทุกคนไปเลยมันไม่มีอันนี้อยู่แล้วส่วนตัวอยู่แล้วเปิดวงสามนะครับเอาไหมถ้าไม่เปิดสี่คนน่ะถ้าไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องนะแลกกับชีวิตอนาถาหนึ่งโอ้ยตรงนี้มั้ยเอาไหมจะบอกให้เปิดวงสามนะครับนะเปิดวงสามด้วยน่าสนใจไหมแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะแล้วเลือกเฮ้ยพอใจเย็นโอ้โหแล้วตีน้องตีทีเดียวสลบเลยโอ้โหโหยแล้วเก่งซะด้วยเวลาเดินอยู่ตลอดนะครับเหลือ9นาทีนะครับไอ้ฉัน5นาทีสุดท้ายอนาธาน5นาทีสุดท้ายแวมเหลือเวลาอีกแค่5นาทีสุดท้ายนะจ๊ะอาเฉินแลกสัญญาตายกับใครมั่งแลกกับแวมกับมะลิแค่สองคนเท่านั้นแล้วก็เรื่องที่เราทะเลาะกันถือว่าจะยุติทันทีหลังจากวันนี้จบโอเคแบบนี้แฟร์มั้ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาแวมมาเอามาริมาแล้วก็ยังจะไปตีกันต่อไม่นะนี่คือถือว่ายุตินะว่าไงแวมให้มาริไม่ได้เฮียไม่สนเวลาเหลือแค่5นาทีอาเฉินแวมจะอะไรอีกว่ามาแวมไม่เคยขอร้องเลยนะเว้ยตั้งแต่รู้จักกันมา 7-8 เดือนมันไม่เคยขอร้องเลยอ่ะแวมขอมาลีได้ไหมอ่ะเวลาเหลือ4นาทีเดินอยู่เรื่อยๆอาเฉินทำสวนไม่อยู่ก็ต้องมียาไม่มียาเวลายังคงเหลือ4นาทีแวมเป็นคนตัดสินใจผมไม่ได้เป็นคนตัดสินจอนนี่ว่าครับเดินไปใกล้คุณแวมหน่อยได้รถหยิบหน่อยจะเอารถไปเอายาไอ้คันนี้รถใครหยิบหมอหน่อยหยิบหมอข
ขอคุยส่วนได้ไหมไม่มีส่วนตัวตอนนี้ไม่มีส่วนตัวมั้งผมไม่มีส่วนตัวไม่มีส่วนตัวมั้งคุณต้องพูดให้ผมได้ยินด้วยในตอนนี้ไม่มีส่วนตัวเวลาเหลือ4นาทีเวลาคุณเหลือ4นาทีก็ส่วนตัวก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะอยากทำงานขาวจังเอาศพไปทำได้ดีไหมเนี่ยไม่แต่เราคุยไปก่อนนะว่าถ้าหลังจากทำสัญญาตรงนี้กันจบปุ๊บอะถือว่าเรื่องที่เราตีกันถือว่าจบวันนี้นะจะไม่มีการไปตีกันต่อไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้าหลังจากนั้นจะไปทะเลาะกันต่างหากผมแล้วแต่นะแต่ว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันมาถือว่าจบเลยคนนี้ก็ดูก่อนว่าสัญญาเป็นไงไม่ต้องขับรถเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันคุณเริ่มเอาผมเออดีกว่าไม่เอาแต่เริ่มกำลังจะคุยกับอาเฉินอยู่เริ่มขอคุยสองคนได้ไหมอะไม่เวลาเหลือแค่4นาทีไม่เป็นไรครับอาเฉินอาเฉินเลือกผิดคนแล้วนะมารีอ่ะแค่อาเฉินเอาแวนไปคนเดียวอ่ะคุณหมีก็จะตายอยู่แล้วมารีไม่ได้เกี่ยวเลยมารีเป็นคนทำงานเฉยเฮียไม่สนทำไมต้องรอสัญญาตายจากเขาอ่ะอะไรน้องชาเดจักราเดนเฮียไม่สนเฮียบอกแล้วว่าเฮียเลวได้กว่านี้3โอเคเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะทั้งแวมทั้งมาริตัดสินใจไวๆนะครับ เพราะว่าคนที่จะเลือกเนี่ยมันไม่ได้เป็นผมเลือกนะผมบอกกันเลยผมไม่ได้เป็นคนเลือกอาเฉินเออแล้วก็พอเนี่ยอาวุธมันหายอย่างเดียวนะที่เหลือยังอยู่ครบหมดโอเคนะแวมบอกว่าแวมขอมาริได้ไหมไม่ให้คุณหมีเออไงไม่อาวุธแค่แล้วโอเคแล้วแต่นะแล้วแต่ถ้าไปแวมจะมาแล้วเอามาลิให้คุณหมีก็แล้วแต่โอเคก็แล้วแต่แวมฟังแวมสิอาเฉินว่าไงแวมไม่เคยขออะไรเลยนะเว้ยแวมให้ชีวิตได้อ่ะชีวิตแวมก็ให้ได้ค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งอาเฉินไม่อยากได้แวมแล้วอาเฉินก็ฆ่าแวมทิ้งแต่แวมขออย่าเอามาลิมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่จริงแวมไม่เคยขออาเฉินเลยนะเว้ยไม่ได้ยินพี่กูบอกว่ามึงอย่าพูดขอแค่อย่างเดียวต้องหาไฟกูนอกนั้นแวมยอมทุกอย่าง1นาที40คุณนันทันเหลือเท่าไหร่ครับ2เพื่อนนาทีไม่ถึงละเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วนี่มันมีเวลาแถมมีเวลาแถมให้กี่นาทีมันมีให้คิดมันมีให้คิดอยู่15ครับโอเคเวลายังคงเดินต่อเรื่อยๆครับ15นาทีตัดสินใจมามันมีเวลา10นาทีก่อนใช่ไหมใช่ครับชุบอนาทานแม่ยอมไม่แม่ไม่ยอมตามพระเจ้ามาไม่ต้องยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ต้องเรียกพระเจ้ามาผมไม่ยอมไม่ต้องแม่ยอมไม่แม่ไม่ยอมงั้นลูกฆ่าแม่ทิ้งไปเลยจบสัญญาก่อนจบไปเลยสัญญาก่อนใช่ครับลูกฆ่าแม่เลยจบลูกฆ่าแม่เลยลูกพูดอย่างเงี้ยไม่ใช่เวลาเหลือน้อยแล้วนะเวลามันเหลือน้อยไงมันต้องมันหาใหม่ได้ลูกความรู้สึกลูกแม่ไม่อยากให้ลูกไปไม่อยากเสียลูกไปอีกพอแล้วที่ผมต้องการไม่ครับผมยอมนี่แหละไม่ใครยอมหรอกนะไม่ต้องไม่ต้องนี่แหละที่ผมต้องการให้มันเป็นแบบนี้แหละเจ๊พูดเลยนะจากเนี้ยพวกมึงไม่ต้องมาคุยกับกูแล้วเจ๊พูดเลยจริงแบบนี้แหละที่ผมต้องการให้มันเป็นเขาเป็นไรหน่วยถ้าคุณแวมไปพี่หมีเขาไม่โอเคอยู่แล้วค่ะไม่แวมไม่อยากให้มารีแลกสัญญาตายถาวรน่ะอาเฉินคิดได้ไงอ่ะจะมีเมียคนเดียวในครอบครัวเดียวกันน่ะแล้วลูกอ่ะเวลาเดินต่อเรื่อยๆนะครับเหลือ14นาทีไม่ลองนะเพื่อนพี่หมอนมึงพวกใครวะมาต่อเวลาพิเศษยังกูพวกนี้แหละต่อเวลากวนตีนนะครับรีบนะอนาธานเหลือ30วิได้ยินผมไม่ว่าเราจะล้มเลยมาก่อน1คนอีก1คนยังมีเวลาตัดสินใจนะมีเวลาให้เลือกอีกไม่นานมีเวลา30บอกว่าแวมยอมอนาธาโอเคสรุปแวมแวมแลกกับอนาธานะถูกต้องไหมไม่นะครับผมไม่ให้แลกไม่ต้องผมไม่ให้แลกพระเจ้ามาหรือยังคนเลือกไม่ใช่คนตายโน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 คนเลือกไม่ใช่คนตายผมบอกคุณแวมครับนี่ไงคนเลือกไม่ใช่คนตายพระเจ้ามาหลังงานทำสัญญาตายแต่แวมไม่ยอมมาลีอ่ะเฉยไม่ได้เป็นคนเลือกไม่ใช่แยกไปทีละคนเห็นแค่แวมกับลูกได้ไหมอ่ะคือฉันจะมีคนมีเมียทั้งเมืองก็ได้นะเว้ย
แต่คนในครอบครัวมันไม่ได้หน้าหมีเวลาเหลืออยู่กี่นาทีครับคุณหน้าหมี12เหลือ12นาทีให้ตัดสินใจอันนี้คือตอบเวลาพิเศษแล้วใช่ป่ะตอบแล้ว10นาทีโอเคสรุปอนาธานว่าไงสรุปคุณอนาธานเหลือเวลาต่อ10นาทีเดี๋ยวไปเบิกข้าวนะโอเคพี่มาพึ่งตอบแบบแบบต้องตัดสินใจแล้วไม่แวมบอกว่าแวมยอมแลกแต่คือถ้าสมมุตินะมารีไม่ยอมแลกอ่ะอะไรจะเกิดขึ้นคะมีหน้าหมีเอ๋อไงครับมารีไม่อยากให้พี่หมีเอ๋อค่ะปล่อยผมเลยครับมารีมารีจะสัญญาตายถาวรไม่ได้แวมพูดแล้วแวมไม่อยากพูดอีกแล้วมารีปล่อยผมเถอะครับกรรมอันนี้ไปคนเดียวก็พอแล้วเอาตัวเองเข้ามาทำไมถ้ามารีอยู่ต่อถ้ามารีอยู่ไปแล้วพี่หมีเอ๋อมารีก็ไม่มีความสุขอยู่ดีแล้วถ้าคุณแวมไปแล้วไปทรมานอ่ะมารีไปกับคุณแวมดีกว่าแล้วผมบอกเลยนะว่าผมถือว่าผมยุติเรื่องที่เราทะเลาะกันให้ด้วยนะมันไงผมใจกว้างไหมผมใจกว้างสุดคุ้มนะเนี่ยโอ้ยเฮียนะสุดๆเลยเฮียนะนะคุ้มนะเนี่ยไปถึงเฮียคุ้มนะเนี่ยเมียเยอะขนาดนี้น้องชายไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วไว้เลยอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดอย่างนั้นเวลาเดินอยู่เรื่อยๆนะครับทำเวลาหน่อยเนาะแวมบอกให้ชุบอนาถาโอเคงั้นแวมรับปากว่าแวมทำสัญญาตายกับผมถูกต้องไหมไม่คุณแวมแต่ฉันก็ต้องทำสัญญาตายกับแวมเหมือนกันมันก็นั่นแหละทั้งคู่มันไม่ทั้งคู่มันมีแต่แวมเท่านั้นแหละทำฝ่ายเดียวไหมทำฝ่ายเดียวทำฝ่ายเดียวไงเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เฮ้ยอะไรวะใช่ทำแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะจ๊ะแวมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตัดสินใจนะเพราะนี่มันคือการแลกชีวิตคนนะมันต้องทำฝ่ายเดียวจ้ะมันจะไม่มีสิทธิ์นะครับนะจ๊ะใช่ที่รักของพี่ตอนนี้ใครมีอาวุธไปตีมันหน่อยแก๊งเราก็ไม่อยากให้คุณแวมไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณแวมเลือกไปมารีจะไปด้วยถ้าคุณแวมไม่ไปมารีก็ไม่ไปไม่อยู่ตรงนี้ไม่งั้นมารีก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันคุณแวมก็ไม่อยู่มารีก็มารีอยู่ยังไงถ้าสมมติแวมทำก็เหมือนคนไม่รักครอบครัวดิไม่ครับคุณแวมปล่อยผมเอ๋อไปเลยปล่อยผมเอ๋อไปเลยครับไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกแค่ตอบตกลงเองมันยากเหรอมันไม่ยากหรอกแค่ตอบตกลงแล้วมาอยู่กับผมเนี่ยมันไม่ใช่นรกขนาดนั้นหรอกผมก็ไม่ได้คนใจร้ายขนาดนั้นแต่งไปคนละคนเหี้ยมากกว่ามันจะเป็นนรกได้ยังไงก็เคยมาอยู่แล้วนี่ก็ใช่ไงก็เคยอยู่แล้วนี่ก็เคยอยู่ด้วยกันแล้วนี่จะเป็นนรกได้ยังไงก็เห็นตอนอยู่ด้วยกันยังบอกว่ามันหอมหวานอยู่เลยมันจะเป็นนรกได้ยังไงหวานสุดๆหวานสุดๆหวานสุดก็แค่กลับมาอยู่อีกรอบแค่นั้นเองก็เห็นเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าต่อให้เฉินคานเข่ามาขอก็ไม่กลับแล้วทีนี้ดูดิว่าใครคานว้าวดูดิว่าใครเป็นคนทำคนกันนะน้อยจุ๊บนี่แหละคือเดอะคิงวันนี้มาเฟียมาหาเมียครับคิงจริงจวยจริงๆเลยล่ะไม่เป็นไรครับผมรอได้ครับผมเลิกงานแล้วผมใส่ชุดออฟฟิศแล้วไม่เป็นไรครับคุณอนาธานเหลือกี่นาทีครับออฟฟิศน่าจะ6เพื่อนโอเค6นาทีอุ้ยบีบแล้วนะไม่มีต่อแล้วนะไม่มีต่อแล้วนะไม่ต่อแล้วนะด้วยนะครับคิดนิดหน่อยคิดนิดหน่อยก็6นาทีเองก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรอย่าไปรีบอย่าไปรีบอย่าไปซีอย่าไปซีฟาร์มใหม่นะครับมีเวลาคิดเยอะๆรีบอย่าไปง่ายๆอย่าไปคิดมากแต่ถ้าเกิดยอมปล่อยให้น้องคนนึงแม่งแบบว่าหายไปแสดงว่ามันก็ห่วงกันไม่จริงอ่ะพี่แต่ว่าครอบครัวเป็นยังไงครับเพราะครอบครัวก็ไม่รักกันจริงนี่ไม่แต่เขารักครอบครัวเขารักครอบครัวอยู่แล้วเขารักครอบครัวใช่ก็แค่เอาตัวมาแลกอ่ะไม่ต้องแลกนี่ครอบครัวนี่โอ้ยครอบครัวสุดๆคุณหมีผมยืนยันคำเดิมครับปล่อยผมเองครับไม่แลกอ่ะยังก็ไม่แลกเหมือนกันอ่ะยังไม่ให้แวมไปพี่ถึงครอบครัวเยอะๆเนี่ยครับไม่ของมันสร้างใหม่ได้เว้ยผมอยากจะถามว่าถ้าสมมุติเขายอมเอ๋อ2คนล่ะครับถ้ายอมเอ๋อ2คนสงครามถือว่าไม่จบใช่ครับผมจะไม่หยุดตีนะยังไม่จบอีกเหรอผมจะไม่กดที่ถ้ายอมเอ๋อ2คนสงครามไม่จบผมจะกดทุกที่หัวใจของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงินครับใช่หัวใจของเรื่องมันไม่ได้อยู่ที่เงินหรือของผมต้องการตัวคุณทั้ง2คนนะเมียหาอยากได้คืนนะฮะประมาณนั้นยิ่งเสียวเว้ยสนุกสุดๆเลยฮะเวลานอนแล้วนะน
าจะเหลือ4แล้วมั้ง3แล้วมั้งเออ3แล้วมั้งมันก็แค่มาอยู่กับผมเรื่องมันคิดยากคิดแยะอะไรขนาดนั้นทั้งๆที่เคยอยู่อยู่แล้วถ้าอยู่กับคนน่ะมันจะไม่ซีเรียสเลยค่ะอย่าพูดอะไรก็พูดพูดไปเถอะครับเลยจริงนี่เร็วจริงๆเร็วสุดๆคุณจะมาว่าฉันว่าเป็นสปาร์ไม่ได้นะไม่ใช่มันคือคำชมนะครับโอมาแล้วสามนาทีด่าไปเยอะๆผมถือว่าชมผมชอบใช่ครับ3นาทีแล้วเนอะแต่คำที่ด่าคำหนึ่งมันก็จะมีนะลดไป5วิ10วิเรื่องมันจะไม่ครบจบแล้วครับผมพอไม่จบผมก็จะอยู่เร็วๆตลอดเวลาตอนคุณเตียวคุณอะผมจะอยู่เรื่อยๆเหลือกี่นาทีครับคุณน้ำหมีเหลือกี่นาทีครับเหลือ4นาทีโอเคคุณน้ำหมีเหลือกี่นาทีครับ4โอเคอนาทาเหลือ4คุณน้ำหมีเหลือกี่นาทีครับ7ครับโอเค7กับ4เอ้ยใครว่างไปส่งโรงพยาบาลหน่อยดิเถอะเฮ้ยไปส่งไปหน่อยคนนึงเพื่อนฮาเดสพันแผลให้เฉยทีได้มั้ยเป็นใครดีวะพูดพันแผลให้กูหน่อยได้ป่าววะพูดพันแผลกูหน่อยได้ป่ะไอ้พูดเอารถไปเลยดีกว่าครึ่งหลอดเดี๋ยวมาช่วยคนนั้นเนาะน่าสนุกน่าหน่วยขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวเอาเงินให้นะเดี๋ยวเฝ้ากระดาษมานานๆแต่นี้มาเฝ้าเลเวลบ้างจะเป็นไรไปไม่หรอกไม่หรอกไอ้นี่มาเขาแบบขึ้นมาคนนึงไปส่งกูหน่อยยกมึงยอมรถตักปีกเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวไปเอาคืนไม่ถ้าสมมุติน่ะแวมยอมแวมไม่ยอมอ่ะแวมก็เหมือนฉันคนไม่รักไม่มีใครไม่มีใครว่าแวมเลยมันไม่มีใครว่าหรอกก็แบบไม่มีเลือกใครจะว่าอะไรจ๊ะไม่ได้ไม่ครับแวมไม่มีทางเลือกตอนเนี้ยอย่างนี้อยู่นะครับผมรอวันนี้มานานด้วยแหละไม่เป็นไรน้องชายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแม่กำลังคิดอยู่เอาไงดีนะยังไงดีนะสมมติให้คุณหมีเออคนเดียวอ่ะคือยังไงนะใช่มาคุณหมีเออคนเดียวได้ไหมทำไมผมไม่ได้ยินที่เขาคุยอย่างเงี้ยเขาปะวงอ่ะจะไปอยู่คนเดียวได้ยังไงถ้าไม่งั้นแบมก็ไม่ยอมค่ะถ้าให้หน้าหมีเออคนเดียวหรอใช่ไม่งั้นแบมก็ไม่ยอมแล้วไม่อ่ะผมว่าสงครามมันยังจบไม่ได้ผมต้องการ2คนแบมให้ได้คนเดียวค่ะถ้ามีเออทั้งคนสองคนจะไม่จบพูดอย่างงี้ก็ได้ครับใช่เพราะไม่งั้นถ้าสงครามมันก็ไม่จบนะแบมต้องคิดระยะยาวด้วยสินั่นแหละค่ะไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้นะแต่มันจะได้สร้างจะไม่ให้แบมต่อรองเลยมันไม่ได้แบมนี่ให้แบมต่อรองขนาดนี้แล้วนะไม่ได้ต่อรองไม่มีอะไรให้ต่อรองเลยแบมขอแค่คุณหมีเออคนเดียวปล่อยอนันหาคนเดียวนี่แหละคือการต่อรองของแบมค่ะก็นี่ไงเฮียก็ให้แวมต่อรองกันนี่ไงเราให้ไหมล่ะคือยังไงนะแวมจะให้ไอ้หน้าหมีรอดถูกไหมไอ้หน้าหมีรอดไม่ใช่ให้อนาถารอดให้อนาถารอดแล้วแวมมาถูกไหมใช่แล้วมารีอ่ะจะยอมปล่อยหน้าหมีหรือไงมารีไม่อยากปล่อยคุณแวมเหมือนที่แวมคุยไว้อะมารีเท่าไหร่ครับนี่เราไม่เราเหมือนที่แวมบอกมารีเลยค่ะแล้วไม่ต้องห่วงนะถ้าเราไม่ไปเราก็ไม่ไปด้วยกันได้ไหมคะนี่เขามาต่อรองอะไรไม่แต่แม่พูดแล้วนะแม่ไม่ยอมนะถ้าเกิดลูกไปแม่ก็ฆ่าแม่ทิ้งเหอะถ้าสมมติไม่ต้องไปหรอกเชื่อผมดิถ้าสมมติอาเฉิดคือแม่หยุดก่อนชุบอนาถาก่อนได้ไหมจะไม่ทำแล้วเวลามันบีบไม่มีชุบไม่สุดท้ายไม่มีชุบครับอาเฉิดเอามันไปด้วยงั้นก็ปล่อยให้เอิร์ทคู่เลยค่ะคือแบมให้แค่นี้ค่ะคือแบมต้องไปคนเดียวค่ะมารีไม่เกี่ยวผมคุยได้ทั้งวันอะเดี๋ยวที่พวกคุณแล้วนอกนั้นก็ปล่อยไปเลยค่ะสองคนที่เอิร์ทไปเลยหนึ่งนาทีแล้วอนาถาทุกคนเงียบแป๊บนึงทุกคนเงียบแป๊บนึงนะอ่ะแวมว่ามาแวมจะแลกอะไรว่ามาผมไม่ได้แวมแลกกับอนาถาค่ะเปิดวงกว้างด้วยจ้ะให้ทุกคนเขาได้ยินไม่ได้ยินเว้ยแวมเลิกกับอนาถาแวมแลกกับอนาถาแวมต้องเปิดให้พระเจ้าได้ยินพระเจ้าไม่ได้ยินแวมแลกกับอนาถาไงแวมแลกกับอนาถาใช่ไหมส่วนคุณหมีอ่ะก็คือโอเคให้คุณหมีค่ะแล้วสงครามก็ต้องยุติถ้าสมบูรณ์ไม่ยุติแบมก็ให้ทั้งคู่ไปเลยค่ะโอเคงั้นสรุปว่าแบมเป็นคนเลือกให้ทั้งคู่นะโอเคนะไม่ไม่สรุปไม่ใช่อาเฉินก็คือสรุปว่าไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้โอเคงั้นก็ไม่ต้องเอาค่ะไม่ต้องเอาเฉินจงเจริญเฉินจงเจริญเฉินเฉินน่าจะหมดเวลาแล้วสรุปแล้วไม่ทำสัญญาดีๆหรอนี่ให้โอกาสทีนะพอแล้วลูกไม่ต้องแล้วแบมต่อรองได้แค่นั้นค่ะ30วิไม่ทันแล้วเฮียแบมเวลาอยู่นะ30วิ29แบมต่อรองให้แค่นั้นถ้าอยากได้ชีวิตแบมก็ไปแค่คนเดียวค่ะมาริไม่เกี่ยว25ไม่ทันแล้วพอไม่ต้องแล้วต้องต่อรองไปปล่อยให้หมดหมดแล้วล่ะเวลา23ยอมหน่อยเพิ่งสักนิดนึงโอ้น่าจะ20วิแล้วมั้งคนที่ไม่เกี่ยวหลบด้วยครับ No ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เราจะปล่อยให้เขาเดินออกไปแบบนี้แหละ
โอเคเดินออกไปพร้อมกับน้ำตาเนี่ยแหละได้ครับพร้อมกับน้ำตาไปสองคนไปเข้าไปเลือกเลยนะเฮียไม่ได้เป็นคนเลือกครับผมที่แท้ก็รักกันไม่จริงนี่วะอนาทานไปแล้วนะเพื่อนโอเคได้เป็นหนึ่งเหลืออีกหนึ่งไปยังเหลืออีกหนึ่งนะให้ต่อรองมารีไม่ต้องไปพอแล้วมันไม่มีความหมายไม่มีแล้วทำใบได้ทุกอย่างทำใบได้ว่าอนาถาไปแล้วมันไม่มีความหมายอะไรแล้วแหละหน้าหมีแรกกับชีวิตแวมก็ได้นะเอาไหมคาเดสเอาไหมไม่ซ้อไม่เอาไหมไม่ซ้อนี่พ่อประกาศให้เลยนะนี่อุตส่าห์ให้พิเศษเลยนะนี่ถ้าไม่ใช่ว่าเคยรักกันมาก่อนนี่ไม่ให้ไม่มึงเลิกพูดเถอะมึงเลิกพูดได้แล้วซ้อไม่ต้องเจ๊เจ๊มึงเลิกพูดได้แล้วเราจะรู้กูอีกมึงเลิกพูดได้แล้วแรกกับแวมแวมถ้าแวมแวมอยากจบแล้วพอแล้วเฉินยอมได้นะเพื่อแวมเลยเชี่ยเพื่อคนรักเก่าเพื่อแวมเลยถ้าไม่ติดว่าเคยรักกันมาก่อนเฮียไม่ยอมอันเนี้ยเชี่ยเชี่ยให้โอกาสคุณจะโอกาสถ้าไปแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงอ้าวได้เขาคืนไปนะไม่เออด้วยนะอ้าวคิดดีๆสยองโอ้ที่เพิ่มเซอร์ให้เลยเนี่ยใจดีสุดใจดีสุดเลยอ่ะดีไหมเดี๋ยวให้แวมเลือกนะเดี๋ยวค่อยไปตีครับนี่เฮียให้แวมเลือกอีกรอบแล้วนะแต่เฮียเขาบอกให้ปล่อยไปก่อนนะคุณหน้าหมีเหลือกี่นาทีครับ1นาทีโอ้ยคุณหน้าหมีครับ1นาทีแบบว่ายังไม่มีไอ้นี่ใช่มั้ย1นาทีแรกหมดแล้ว1นาทีสุดท้ายแล้วเหรอบ้ายังไม่ต่อนี่ต่อเวลาเหรอไม่ต่อดิยังต่อยังเหลือ10นาทีเหลือ11นาทีถ้าแวมแรกสงครามก็ยังคงดำเนินต่อหรือว่าจบดีนะกำลังคิดอยู่คิดเอาแล้วกันแต่ถ้าอยากให้สงครามมันจะหยุดด้วยใช่ไหมมันไม่หยุดหรอกหยุดหรอกต้องหาเรื่องใหม่มาอยู่สงครามมันจะหยุดไหมสงครามมันจะหยุดแต่อาจจะต้องมีของทงของแถมนิดหน่อยนะเอ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าไม่เอาของดีกว่าเอาแค่คนมาก็น่าจะพอแล้วสงครามมันจะหยุดแน่นะก็ถือว่าครั้งเรื่องที่ผ่านมาเรื่องนี้ถือว่าหยุดให้ไงจ๊ะแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเขามาหาเรื่องกันอีกมาทะเลาะกันก็ไม่เกี่ยวนะมันไม่หยุดหรอกเชื่อผมสิมันไม่หยุดหรอกไม่หยุดไม่พอลูกไม่ต้องแล้วไม่ต้องเลิกไม่ต้องยอมไปไม่ต้องแล้วเนี่ยรับปากแวมว่าหยุดไม่ต้องมาเขียนความต้องกูแล้วไม่ต้องแล้วมึงพอแล้วมึงหยุดได้แล้วมึงหยุดคือคุยแบบไม่ได้ในซ้อไม่ต้องเฮ้เจ๊ก็เห็นอยู่ว่าคนมันเคยรักกันไม่ต้องคุณหมีเหลือกี่นาทีอ่ะคุณหมีแต่คือแบบไม่ได้แบบแค่ชอบข้อเสนอของพี่ว่าทุกอย่างมันจะหยุดไงใช่ผมรับปากสงครามจะหยุดทันทีสัจจะมันมีในหมู่โจทย์ด้วยมันมีทางถ้าสมมุติว่าเฉินไม่หยุดแต่ว่าเฉินแลกสังขยาตายกับแบมล่ะได้ดิแต่รับปากแล้วนะว่าเรื่องนี้จะหยุดถือว่าเรื่องที่เคยด่ากันตรงหน้าไอ้ตรงลงอู่รถอะไรเนี่ยถือว่านี่คือเรื่องนี้นะจบเลยที่เราวอกันทั้งหมดอ่ะคือมันจะหยุดแล้วถ้าสมมติมันหยุดแล้วมันต้องหยุดจริงๆนะไม่งั้นก็เฉยๆรับปากว่าหยุดจริงๆแต่หลังจากนั้นถ้าเขาจะมาถามเรื่องทะเลาะกันเพราะแวมมาแล้วเนี่ยเอาเขามาหมั่นไส้ให้ทำไงอ่ะไม่ถูกไหมไม่มีทางพวกเขาไม่มีทางที่จะทะเลาะกับอาเฉินอยู่แล้วอ้าวใครจะไปรู้อ่ะเชื่อสิก็ทำไมจริงก็ถือว่าทะเลาะแล้วไม่แน่หรอกถูกไหมอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เฮียเป็นคนทำก็ได้เนี่ยแวมมีอะไรก็โทษแต่เฮียทำไมแวมไม่เห็นโทษคนอื่นบ้างเลยก็เหมือนเมื่อก่อนที่เขาโทษแต่เฮียเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้แวมโทษแต่เฮียเหมือนเดิมแวมไม่เคยเข้าข้างสักครั้งถูกไหมมันไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนจนตอนนี้แม่ก็ยังไม่เปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยพวกเราไปรับคนอื่นมาคนนึงดิเรารู้จักกันมาตั้ง 7-8 เดือนไอ้โรงพยาบาลเก่าแม่งไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่แต่เฉินเปลี่ยนนะแต่เฉินเปลี่ยนไปนะขอสักทีได้ไหมครับหลบใจเย็นไม่ต้องพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขากลับพร้อมน้ำตาพอแล้วไม่ต้องเอาไปส่งกลับไปหรอกแต่เย็นให้ดูเลยว่าเลือกเอาหมายถึงอะไรปีเตอร์หมายถึงจะตีแวมน่ะหรอไม่ใครจะตีเจ๊แวมเขาไม่ตีแวมหรอกเขาจะตีแวมทำไมไม่ดวงใจของพี่ใช่ไหมเป็นไงมีตาหอด้วยนี่ขนาดแวมไม่ได้เลือกเฮียเนี่ยยังเลือกแวมเลยคิดดูดิมอวุธฮะรักษาชีวิตจริงเอ้าใครไปรับอ่ะเมื่อกี้ไอ้จอนป่ะว่าไงครับเดี๋ยวให้จอว่าไงเฮียเอาตัวเออมาเล่นดีกว่า
เอาไปแล้วก็ป้อนข้อมูลใหม่ไปเลยไม่ต้องห่วงจิตวิทยาที่ผมวางไว้เนี่ยเดี๋ยวห้าตุนครับเดี๋ยวสนุกแน่เดี๋ยวไอ้หนุ่ยนี่มึงเครียดจริงๆเลยนะเฮ้ยผมวางซ้อนไว้หลายชั้นก็ดูสบายใจได้ไม่ต้องนี่บังนี่หน่อยได้เลยครับเนี่ยผมมีแบบที่อยากให้มันมีแบบที่ผมอยากให้มันเป็นอยู่แต่ผมไม่รู้จะได้แบบนั้นหรือเปล่านะแต่มีแบบที่ผมอยากให้ผมเป็นอยู่ช่วยหน่อยก็ให้เลือกเอาผมเลยชอบจริงๆเลยเล่นกับความรู้สึกคนแบบเนี้ยนี่คนดีใช่ไหมมึงเป็นไงมีซาวฮอด้วยเฉินด้วยไงไปกี่นาทีครับเดี๋ยวรู้คุณท่านมีแล้วกี่นาทีครับปีเตอร์ยังไงถามหน่อยโอเคเหลือ7การแล้วนะ7นาทีสุดท้ายไม่มีต่อ7นาทีสุดท้ายไม่มีต่อเป็นไงเฉินมีซาวฮอดเฉินด้วยไงเฉินสุดยอดเลยว่ะกูชอบจริงๆซาวฮอดไม่มีฝนตกด้วยค่ะเฮ้ยไหนเซิร์ฟบอกยังไงเซิร์ฟอยู่ไหมอยู่อ่ะเมียเฮียเลวมั้ยเฮียเลวมั้ยโอ้ยันเงาสุดยอดชอบว่ะผมชอบอะไรที่เลวๆอะไรเงี้ยชอบนี้มากเลยเฮียเลวมากเลยเฮียคือเดอะคิงเฮียสงสัยทุกคนบอกให้เลวทุกคนบอกให้กูเลวว่ะกูเลวว่ะเฮียแม่งเฮียได้แต่อะไรจริงๆว่ะชอบอ่ะเฮียเฉินแม่งเบสออฟเฮียจริงๆเลยคนชมใช่มั้ยใช่ผมก็ชมผมชอบกูคิดดีไม่ได้เลยเฉินตรงนี้ก็เป็นคำชมนะครับเจ๊ขอบคุณมากเลยเจ้าแปลกรอหิมะหน่อยเดี๋ยวจะได้หนาวๆหน่อยแล้วอีกไม่นานแล้วผมจะหิมะดิแฟกหิมะหิมะอะไรอันนี้แหละโอ้โหขอฝ่าด้วยสุดยอดอยากเห็นน้องฟ้าแรงกว่านี้อยากให้แรงกว่านี้เฮ้ยเขาใช่อย่างเนี้ยต้องสองเลขหนึ่งแล้วแหละแรงกว่านี้ต้องมาทางลบโอ้ยเฮียใจดีมากเลยไปกลางรถด้วยเขาด้วยใจดีสุดๆใจดีมากใจดีแม่ให้โอกาสขนาดนี้ใจดีไปไกลๆลูกสาวเจ๊ไปแฟบแวมเราไม่สบายนะอย่าเดินหนีกูนี่เป็นห่วงกูเป็นหวัดมายืนใกล้ๆเฮียแล้วเดี๋ยวไม่สบายโอเคไหมจ๊ะคุณหมีเหลือกี่นาที6นาทีคุณหมีหาได้ยินไหมคะเอางี้หรือว่าเอางี้ไหมแบบว่าให้แบบว่ากว้างๆแล้วไหมให้กันเจ๊กายแล้วก็แวมมาอยู่คู่กันแล้ววะจะได้ไม่เหงา5 นาที 5 นาทีเอาไหมใจดีไหมใจดีไหมไม่ให้เจ๊กายมาด้วยไงไม่เลิศเนาะสงครามมันจะหยุดนะคุณหมีไม่เจ๊กายจะได้ไม่เหงาไอ้อย่างนี้ไงแวมจะไม่เหงาไงเจ๊ดีไหมไม่แล้วแต่คุณเลยคุณแวมลูกมาด้วยเลยนะไม่คุณหมีบอกแล้วแต่แวมอ้าวเร็วให้เลือกเร็วติ๊กตักไปถ้าเกิดลูกไปพาแม่ถึงป่ะไม่ก็ไม่ได้ให้ลูกมาคนเดียวให้ลูกกับแม่มาคู่กันเลยไงยังไงพูดเลยนะยังไงกูก็ไม่ไปโอเคผมให้เจ๊เลือกแล้วไม่ไปคุณหมีบอกว่าแล้วแต่แวมไม่ถ้าเกิดลูกไปแล้วลูกเอาลูกชายจะยังผมรู้อยู่แล้วมันไม่มาผมให้เลือกไปแค่ลูกชายแค่นั้นเอ๊หรือว่าน้องมะลิอยากมาแทนครับน้องฉีกมือน้องมะลิอยากมาแทนไหมครับถ้ามาลิไปจะเป็นยังไงบ้างคะถ้ามาลิมาเนี่ยอยู่สงครามให้ดีไหมนะแต่เอามาลิมาก็โอเคนะเออเอามาลิมาก็ได้แล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะสงครามให้โคตรมันเลยว่ะว่าไงนะจ๊ะจะไม่ได้รับสัญญาไปกับผมด้วยนะคือถ้าแบบบอกมาลิไม่มาลิก็ต้องไม่เดือนเฮ้ยมึงนี่เลวตุ๊ดสุดเลยนะเนี่ยแล้วมารีต้องใส่ชุดขาวแล้วอยู่กับผมตลอดเวลามารีแล้วต้องเดินม้าแบบบอยแบนด์ปล่อยผมเออเถอะง่ายที่สุดสงครามไม่จบนะแต่สงครามไม่จบก็ไม่ต้องจบไม่ต้องจบแล้วก็ไม่จบครับไม่จบแล้วไม่จบก็ไม่ต้องจบใช่โอเคไม่ต้องอะไรแล้วยาวๆแค่นั้นแหละที่รักเราใส่ใจดีๆดิจ้าคิดเยอะๆคิดเยอะๆคิดเยอะๆเร็วๆคิดเยอะๆเลิกพูดเถอะเลิกเกลี้ยกล่อมลูกกูได้แล้วผมไม่ได้เกลี้ยกล่อมนี่เจ๊ไม่ต้องพูดแล้วเฉินจะเลี้ยงลูกแวมดีเหรอคะเลี้ยงดีดิจ้าทำไมเลี้ยงไม่ดีล่ะไม่ต้องแวมไม่ต้องพูดเนี่ยเลี้ยงแวมดีจะตายใช่ไหมอย่าใช้คำว่าเลี้ยงดีเลยที่ผ่านมายังเลี้ยงไม่ได้เลยซ้อไม่ดูแลไม่ได้เลยซ้อไม่ต้องคำเดียวไม่ต้องพูดไปอยากพูดอะไรก็พูด
ไม่คุยกับหมาข้างกระดานเออแล้วคุณระวังหมาจะเป็นม้าในวันข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวให้ไปเก็บข้าก่อนมันไม่มีปัญหาเพราะผมชอบดูดม้าอยู่แล้วไม่เกี่ย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 วไอ้เหี้ยกูเหรอเฮ้ยใจเย็นเธอใจเย็นใจเย็นอย่างนี้กับเฮียกูเหรอใจเย็นใจเย็นน้องชายใจเย็นใจเย็นเธอพูดอย่างนี้กับเฮียเหรอแฟนเฮียเฮียคุยด้วยหน่อยแฟนเฮียกูน่ามีแต่กี่นาทีครับแฟนสามสามนาทีสุดท้ายไม่ต่อแล้วแฟนว่าไงจ้าแฟนว่าไงจ้าแฟนฟังนะถ้าแฟนไปแม่งคือทางตันเว้ยไม่ตันสิต้องดูแลดีไปไม่แต่ถ้าเราสู้อะต่อให้ต่อให้สงครามมันยังไม่จบอะเรามีทางเลือกเรามีแพ้มีชนะต่อให้มันจะสลับกันไปหรือมันจะแพ้ไปตลอดเฮียแค่อยากได้หัวใจของเฮียกลับมามันผิดยังไงไม่ได้หรอกอาเฉินที่รักจ๋าเฉินมีหัวใจด้วยหรอมีสินี่ไงหัวใจของเฉินก็ยืนอยู่ไม่ได้เฉินนี่ไงถ้าไม่เคยเอาหัวใจมาแลกอ่ะก็ไม่ได้กลับไปหรอกนะหัวใจอ่ะแฟนเข้าใจที่ยอมพูดป่ะแล้วต้องรู้ที่ลงมาที่วุ่นวายเขาไม่รักใครหรอกใช่เขารักตัวเองก็ใช่ไงก็ใช่ไงแล้วมันควรจะแลกเหรอแล้วไม่รักเงี้ยแล้วเหรอแม่แบมบอกสิแบมไม่รักเงี้ยแล้วเหรอหนึ่งนาทีไม่ทันแล้วนะลงมาเลยพัดผ่านมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฉินต่อให้แบมรักก็เฉินแทบตายยังไงมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นหนึ่งนาทีนะเร็วเร็วที่รักตัดสินใจเร็ว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 หนึ่งนาทีเร็ว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 แบมมานี่ยอมยึดติดกับความไม่ด้วยนะนี่ให้จะเป็นแบมคนเดียวเลยนะนี่จะเฮียไม่รักแบมหรือว่าไม่ได้คนเคยรักกันมาก่อนนี่ไม่ยอมให้นะเนี่ยแต่ถ้าแบมไม่ไปอะมันไม่ต้องจบมันไม่จบอยู่แล้วไม่จบไปแวมันไม่จบอยู่แล้วมันไม่จบอยู่แล้วแวมมันไม่จบให้ปากแล้วมันไม่มีทางแล้วไปมันก็ไม่จบอยู่แล้ววะแวมยังเชื่อลมปากจากผู้ชายคนนี้อีกหรอใช่เร็วๆๆคนอย่างเงี้ยแลบลิ้นมามีถึง2แฉกมี3แฉกด้วย3 2แฉกแม่งกากไปพญานาคเหรอเออกูโมมาเบิ้นมีเบิ้นว่าไงจ๊ะแวมจ๋าเร็วๆ1นาทีเร็วๆๆตัดใจเร็วเนี่ยสัญญาเลยว่านี่คือแบบไม่ตีแล้วหลังจากวันนี้ไม่ตีแล้วไม่อะไรวะเจ๊ให้เขามาอยู่ให้เขาเลือกเองสิไม่คุณน่าหนีแล้วกี่นาทีครับมันไม่มีทางจบหนึ่งโอเคก็ไม่จบสุดท้ายพระเจ้ายืนอยู่ตรงนี้แค่แวมพูดว่าโอเคแวมทำสัญญาตายกับมาเฉินพระเจ้าเก็บเสียงปุ๊บจบทันทีสัญญาเป็นอันเริ่มต้นไม่แวมไม่จะบอกแล้วถ้าเกิดลูกทำลูกฆ่าแม่ทิ้งด้วยแวมเชื่อคำเขาจริงๆเหรอที่บอกว่าสงครามทุกอย่างมันจะจบอะแค่แวมพูดว่าแวมยินยอมที่จะทำสัญญาตายกับอาเฉินแค่นั้นไม่แวมจบมันไม่จบหรอกมึงมันไม่จบหรอกเร็วเฮ้ยเดี๋ยวนี้พาเพื่อนใหม่มาเร็วไม่แต่ถ้าครั้งหน้าทะเลาะกันอีกอ่ะเฮ้ยใครวะมันก็จะทะเลาะกันไปเรื่อยๆนี่แหละพอเต็มใจแวมพอแล้วพอแล้วพอเต็มใจเลยฟังเลยนะฟังเต็มใจเว้ยเพื่อนใหม่มาครับไอโอมครับนี่ไอโอม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 เข้าสู่ my worldเพื่อนผมหายไปนานไอ้โอมตะลึงตกบ้านไอ้โอมตะลึงตกบ้านแวมไม่จบก็ไม่จบดีๆกันเพื่อนเราแต่ไม่ให้แวมไปแต่ยังอยากได้หัวใจยังคืนกลับมานะแวมจ๋าไม่แต่ถ้าข้อเสนอมันดีกว่านี้แวมก็อาจจะคิดนะแต่นี่ไม่ดีเหรอนี่ยอมยุติสงครามให้เลยนะไม่เป็นไร20วิแล้วจบแล้วมันจบแล้วเร็วๆแค่แวมพูด10วิมันจบแล้วมันจบแล้วแวมพร้อมแล้วเจ็บไม่ถ้าเฉินบอกว่าจะไม่แตะต้องอีกอ่ะแวมจะตอบตกลงทันทีเลยโอเคยันแล้วเปล่าว่าจะไม่แตะต้องไม่ต้องหนีไม่ไม่ยอมไม่ทันแล้วเนี่ยทำหน้าเล่นลิ้นแบบเล่นลิ้นทำหน้าก็ไม่เรียบร้อยแล้วไปรับดิไปรับคนเดิมไอ้จอยไปรับดิไปไอ้จอยไปรับไปรับพวกเราไปรับไปรับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยไปไม่เอานะรับแล้วไม่ต้องแล้วพอแล้วเพราะเฉินไม่มีหัวใจไงหัวใจยังให้แบบมันแล้วไงจ๊ะไม่เจออย่างนี้ไม่ไปรับตะลึงแล้วไปรับตะลึงเฉินอะไม่ควรพูดเรื่องความรักพูดเรื่องหัวใจด้วยซ้ำอะอยากจะต้องเป็นเนาะฮัลโหลอยากจะด่าเร็วมารับตะลือเร็วเฮ้ยไม่ได้ด่าเลยผมเร็วได้กว่านี้อีกอย่างนี้แหละเราปวดหัวอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็เลือกอาจารย์ที่รักจ้าชินโอมหรือชินไอโอมเราตะลือก่อนนะเดี๋ยวเอาตะลือมาให้นะโอมทำไมไม่ใช้ใจแลกใจตะลือไม่นะโอมจะได้ตกแม่นอีกเลยมันทำได้มากกว่านี้จะได้ตกแม่นอีกเลยที่รักจ้าเห็นแต่คำพูดแล้วก็ลมปากเนี่ยให้โอกาสที่รักแล้วให้เรากลับมารักกันก็ไม่เอาครับเราจะได้กลับมารักกันดูดดื่มมันไม่ใช่ความรักอะเฉินได้ครับเฉินเหมือนปีศาจเลยธรรมดาไม่ปีศาจลูกถือว่าชมถือว่าชมนะเขาเรียกว่าซาตานไม่ครับชมไปแล้วครับปีศาจมันยังมีหัวใจบ้างแต่นี่มันเลวกว่าปีศาจเฉินไม่เหลือเขาเดิมแล้วอะก็ผมเลวไงผมเลวได้กว่านี้ก็นั่นแหละแล้วคิดว่าครอบครัวจะปล่อยให้แวมไปอยู่หรอนี่แหละนิวเฉินเอางี้
ล้วถ้านิวเฉินก็ไม่ต้องมีแวมหรอกแวมกลับไปแล้วจริงเที่ยบริสุทธิ์เหตุการณ์วันนี้นะไม่เหตุการณ์วันนี้มันทำให้แวมคิดได้หลายๆอย่างเลยเว้ยทะเลาะอะไรกันครับรักแวมขนาดนี้แวมยังไม่เอาเลยค่ะเลิกพูดถึงเขามารักลูกผมเลิกพูดได้แล้วต้องมีอะไรแล้วไม่ต้องนะแล้ววันนี้ขอประพูดทุกคนนะจากเนี้ยพวกมึงไม่ต้องคุยดีกับกูชุดขาวอ่ะไม่เล่นกับพวกมึงแล้วเจ๊จะไปใจร้ายใจร้ายใจร้ายองจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะองจำได้แต่เอางี้แล้วกันวันนี้ผมเหลือผมใจดีแล้วกันผมให้กลับไปแบบไม่มีรอยแผลเลยเฮ้ยทุกคนเราปล่อยให้เขากลับแบบไม่มีรอยแผลเลยนะใครมีรถไปส่งเขาด้วยโอเคครับแต่ถ้าเจอกันข้างนอกหลังจากนี้ผมเชื่อผมให้เกียรติเหมือนกันแฟกแฟกแฟกครับเที่ยวดีกว่าคนที่ไปเมื่อกี้เฮ้ยพวกเราตะลือก่อนนะเขาไปแล้วตะลือกับแม่ตะลือตะลือเขาไปแล้วอ่ะเฮียโอมนะเฮียมีทางได้ใจมั้ยโอมนี่ไงโอมแม่โอมอ่ะมันไม่ต้องมาบอกกับผมแล้วใครมึงกับมันอ่ะจะไปถือไปไหนตะลือทำไมทุกคนพูดอะไรกันผมปวดหัวเราชื่อโอมไงเราชื่อโอมเราชื่อโอมในเรื่องการเราชื่อโอมที่เราปวดหัวเราวิ่งไปเราวิ่งหนีเราวิ่งหนีใช่เอ็งชื่อโอมเขาบอกเขาเป็นห่วงใช่เอ็งวิ่งเข้าไปรับตะลือยังอยู่นะเอ็งชื่อโอมยังอยู่ตะลือเดี๋ยวรอกันนะตะลือไม่รอดเดี๋ยวรอตะลือก่อนเดี๋ยวรอตะลือก่อนใช่รอตะลือแป๊บเดียวเราชื่อโอมเราชื่อโอมใช่ใช่รอเดี๋ยวตะลือมาด้วยรอก่อนเอ็งชื่อโอมนะอมโดนฝนนะอมหนาวโอเคนี่กางร่มให้อมหน่อยกางร่มให้อมกางกางยองกันรักกันอยู่แล้วครับใครเรียกอมเมื่อกี้แวมเองแวมคือคู่แข่งนะคู่แข่งของอมไม่ใช่อมอมจำได้ไหมอมที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมบอกอมเมื่อกี้ว่าเขาหลอกอมฟังผมแล้วอมจะรู้ได้ไงใครพูดจริงเมื่อกี้ว่าใช่อมอยากได้หัวใจผู้หญิงกับผู้ชายก่อนอมอยู่กับเจนอะโอ้ยโอมผมดูแลโอมขนาดนั้นโอมก็ปวดหัวอยู่แล้วล่ะดูชุดก็รู้แล้วโอมผู้หญิงกับผู้ชายก็รู้แล้วใช่ครับกลางร่มไม่ขนาดนี้แล้วอ่ะโอมคิดว่าใช่เฮ้ยไปรับตะลือมาดิใครไปรับโอมมาใครไปตะลือกำลังมาตะลือกำลังมาตะลือกำลังมาใครเป็นคนให้โอมใช่ตะลือกันแล้วใครพาโอมไปเปลี่ยนชุดแล้วใครพาโอมมามีอะไรกินข้าวกินเนี่ยทุกคนรักใช่ไหมใช่ไหมครับเฮ้ยปล่อยคนของเขาคืนไปเธอแค่นี้พวกเขาก็จุกแล้วไม่ได้ไม่มีนี่คนของใครคนของเขาโอมอ่ะคนของเราคนของใครนี่เป็นคนในแก๊งหมดปวดหัวอย่างนี้คนในแก๊งหมดปวดหัวด้วยเฉินทำอะไรก็ทำหลอกเขาได้หลอกเขาได้แต่ชาติเนี้ยแบบไม่มีทางกลับไปแน่นอนเห็นไหมโอมผมบอกแล้วว่าเขาอยากได้ความรักคืนเห็นไหมเห็นไหมโอมดูไว้นะโอมเขาเป็นคนไม่ดีเหรอรักจ๋าไม่กลับรถเฮียอยากไปส่งไหมไม่อ่ะไม่เอาหรอคุณเฉินเอารถไปเอารถคุณพาไปครับคุณเฉินจ๋าจ้าแล้วเปียกฝนเนาะมาเร็วมายืนนี่มาคิดว่าตัวเองมีค่าขนาดนั้นเลยหรอเฮียไม่ได้คิดว่าตัวเองมีค่าเข้าใจคำว่าไม่มีผลต่อความรู้สึกแล้วป่ะแล้วแต่งั้นจ้าที่รักยังไงเฉินจะมีทางได้แบมกลับไปแน่นอนโอเคให้เฮียไปส่งไหมจ้าไม่ต้องเอาไหมปิดประตูให้เนาะโอเคให้เฮียเดินออกไปส่งไหมข้างนอกเอาไหมที่รักจ๋าไม่ต้องมะลิขึ้นรถเอาแม่เดี๋ยวไปส่งโอ้ยโอ้ยโอมเจ็บเดี๋ยวโอมเจ็บต่อให้ปล่อยโอมเจ็บโอมอย่าไปตีโอมข้าเขาโอมแม่อุ้มเขาอุ้มโอมอยู่ต่อให้ปล่อยเลยปล่อยโอมปล่อยโอมปล่อยโอมโอ้ยโอมลงนี่บอกดีนะเจ็บเนี่ยเห็นไหมเอาคนในแก๊งผมไปได้ไงมาทำน้องชายผมได้ไงเจ้าคนในแก๊งผมไปได้ไงเขาก็ได้แค่วันเดียวแค่นั้นแหละเดี๋ยวต่อเวลาให้บังโอมมาโอเคจ้าที่รักจ๋ายังไม่ที่รักยุติสงครามได้นะต่อให้ต่อเวลาไปก็เท่านั้นน่ะเพราะแบบก็ไม่ไปอยู่ดีที่รักยุติสงครามได้นะที่รักยังยุติสงครามได้เสมอนะว่าไงจบแล้วอ่ะไม่จบสิยังยุติสงครามได้อีกนะหน่อยดิหัวใจแบบหายไปหมดแล้วมันไม่หายหรอกมันอยู่ที่เฮียไงจ๊ะไม่เฮียหลงตัวเองได้โปรดสรุปยังไงเฮียยังยอมให้แบมอยู่นะเนี่ยนี่เฮียยังยอมใจดีให้แบมอยู่เนี่ยนี่แบบก็ไม่ต้องแลกกับอะไรเลยนะมันแลกไปแล้วไงคุณมีการอนาถานไงแล้วคิดดูว่าหลังจากนี้ไม่มีอาวุธมันจะอยู่ลำบากขนาดไหนถ้าแบมมาเนี่ยเฮียสัญญาว่ายุติเลยนะจะขี่รถว่างไหมแบมจะยอมต่อเมื่อจะไม่แตะต้องครอบครัวแบมอีกไปโรงพยาบาลเฮียรับปากได้ไหมยอมไม่แตะต้องได้ได้แต่ถ้าเกิดครอบครัวแบมเนี่ยมาด่าเนี่ยไม่ต้องลูกไม่ต้องแล้วก็ไปไม่ได้แล้วถูกไหมเอามันไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วพอเลิกพูดใช่ไหมมาลีรักจ๋ามาลีขึ้นรถเจ๊คุยกับแฟนผมไม่ได้หรือไงคุยกับภรรยาผมไม่ได้หรือไงไม่ใช่แฟนลูกกูแล้วแม่ขึ้นรถสรรพนามเปลี่ยนไอ้เหี้ยสรรพนามเปลี่ยน
ไม่ใช่แฟนลูกละเออผมก็แค่คุยกับไอ้นี่ไงลูกแม่ไงไม่ใช่เหรอจ๊ะต่างเลิกเกลี้ยกล่อมผมแค่คุยกับลูกแม่เองไม่จะเป็นอะไรเลยนะพูดเออหรอโอเคแม่เสียดายจังเลยไปแยกย้ายไปเจอกันหลังก็ได้ปะเฮ้ยไปหาตะลือช่วยเนี่ยไอ้นุ้ย